ตรงนี้จะชวนเจาะปัญหาที่ประเทศไทยมีความเสี่ยงจะกลายเป็นถังขยะของโลกครับคือขยะอุตสาหกรรมเนี่ยถูกนำเข้ามาเพื่อจะทำลายในประเทศไทยแต่ว่าวิธีการจัดการหนึ่งบางทีใบอนุญาตไม่มีแล้วเวลาจัดการจริงๆก็ไม่ได้ป้องกันบรรดามลภาวะที่มันจะรั่วไหลลงสู่สิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยอยากจะขอยกระดับโทษหน่อยได้ไหมแล้วก็เอาค่าปรับที่ได้จากการปรับผู้ประกอบการเนี่ยมาเป็นกองทุนเยียวยาให้กับประชาชนก็ดีนะที่ได้รับผลกระทบนะครับยกตัวอย่างสักหนึ่งที่ที่ทีมข่าวเดชั่นทีวีลงพื้นที่ไปพร้อมกับมูลนิธิบูรณะนิเวศครับไปสังเกตการโรงงานแห่งหนึ่งอยู่ในตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเห็นไหมครับรอบๆโรงงานเนี่ยเต็มไปด้วยถุงบิ๊กแบ๊กจำนวนมากแล้วภายในก็มีขยะอิเล็กทรอนิกส์มีฝุ่นผงสีขาวลักษณะคล้ายผงขี้เถ้าเป็นกองหนาอยู่จนทั่วบริเวณหน้าโรงงานจริงๆโรงงานแห่งนี้เขาถูกร้องเรียนจากคนในพื้นที่มาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ฝ่าฝืนคำสั่งของอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีที่สั่งให้ระงับการประกอบกิจการแถมโรงงานแห่งนี้ยังปล่อยน้ำที่มีกลิ่นเหม็นคล้ายกับสารเคมีให้ไหลออกมาจากโรงงานลงสู่ลำรางสาธารณะด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิบูรณะนิเวศเขาก็เก็บตัวอย่างดินและน้ำเอาไปตรวจหาสารเคมีหรือว่าโลหะหนักเชื่อว่าอาจจะมีการปนเปื้อนอยู่ในน้ำครับผลเบื้องต้นออกมาแล้วยิ่งใกล้กับพื้นที่โรงงานเท่าไหร่เนี่ยค่าความเป็นกรดในน้ำยิ่งสูงมากขึ้นพอรู้ผลแบบนี้ปุ๊บเขาประสานไปที่อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเข้าไปตรวจสอบเลยพอเข้าไปในพื้นที่โรงงานเจอก็เต็มไปด้วยกองชิ้นส่วนเศษซากอุปกรณ์ไฟฟ้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆเป็นกองสูงกระจายอยู่ทั่วบริเวณครับคาดว่าไม่ต่ำกว่า300ตันแถมยังมีเครื่องจักรที่ใช้ในการล้างและเครื่องบดอัดแยกเศษกากขยะยังคงเดินเครื่องทำงานอยู่โดยที่ไม่ได้มีระบบบำบัดกำจัดน้ำจากขยะอุตสาหกรรมที่ถูกต้องตามกระบวนการตัวแทนของบริษัทเขาแจ้งแบบนี้ว่าขยะทั้งหมดเนี่ยประมูลมาจากบริษัทในจังหวัดระยองแต่ไม่สามารถชี้แจงถึงเหตุผลที่ยังฝ่าฝืนอยู่ได้ลองฟังตัวแทนของจังหวัดเขาชี้แจงครับตัวแทนของบริษัทชี้แจงครับโรงงานก็ขออนุญาตนะจ๊ะที่อุตสาหกรรมนะครับขออนุญาตไม่มีใบอนุญาตเหรอครับก็ไปอนุญาตที่ว่าคือเรามีการขอไปหลายครั้งแต่ก็คือมีบางส่วนได้มายังบางส่วนไม่ได้ครับแล้วตรงนี้ได้หรือยังครับ A6 นั่งยังครับยังแล้วทำไมถึงทำล่ะครับคือมีการสั่งหยุดไปแล้วนะครับเพราะเราก็บอกกับเบดี้มิตรหมาไปแล้วเนาะให้หยุดเลยนะครับทีมข่าวเนชั่นทีวีก็ตรวจสอบข้อมูลของโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์แห่งนี้นะครับพบว่าในพื้นที่เดียวกันเนี่ยมีข้อมูลการจดทะเบียนทั้งหมดถึง3บริษัทพื้นที่รวมแล้ว88ไร่มีนายทุนชาวจีนเช่าที่ดินจากคนในพื้นที่แล้วก็ประกอบกิจการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์มาตั้งแต่ปี2563แล้วแต่เขาใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทบดย่อยพลาสติกครับและในพื้นที่เดียวกันก็ยังปล่อยอาคารให้คนจีนรายอื่นๆเข้ามาเช่าทำธุรกิจรีไซเคิลขยะอีกทอดหนึ่งด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเนี่ยเขายืนยันนะเคยเข้าไปตรวจสอบโรงงานแห่งนี้แล้วสั่งหยุดประกอบกิจการแล้วส่งเรื่องให้สภ.คลองกิ่วดำเนินคดีกับโรงงาน17อาคารรวมกว่า30คดีและล่าสุดก็ประสานกับตำรวจปทส.แถวนี้เอาจริงครับเข้าไปยึดเครื่องจักรเพิกถอนใบอนุญาตแล้วก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางเนี่ยส่งให้ตำรวจสภ.คลองกิ่วดำเนินคดีแล้ววัตถุดิบที่นำเข้ามาค่ะที่เป็นของเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าเป็นของนำเข้าจากต่างประเทศมาที่นี่ได้อย่างไรอันนี้พี่ว่าเป็นคำถามใหญ่ที่ต้องมีคำตอบถ้าเกิดว่ามันพี่ว่ามันเป็นขบวนการสมรู้ร่วมคิดขบวนการหัวกันขนาดใหญ่ในการจัดการออกใบอนุญาตกำกับดูแลไม่ดีกำหนดให้เอาของขยะนำเข้ามาได้เชื่อได้ว่าคงไม่ใช่ที่โรงงานแห่งนี้ที่เดียวนะครับก็เลยเป็นแนวคิดของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลคือยอมรับเลยว่ามันมีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่ผ่านมาช่วง 1-2 ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจเห็นด้วยกับการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานครับอยากจะให้เพิ่มโทษทางอาญาเพิ่มอำนาจต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการกับผู้ที่กระทำผิดถ้าหากโรงงานใดกระทำผิดถูกยึดหรือยกเลิกใบอนุญาตก่อนจะส่งคืนพื้นที่เนี่ยคุณจะต้องไปเคลียร์พื้นที่ให้กลับมาในสภาพเดิมซึ่งก่อนหน้านี้กฎหมายมันไม่ได้บังคับขนาดนี้
และนอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมก็จะเร่งผลักดันเรื่องกองทุนเยียวยาฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรงงานถ้าปรับค่าปรับจากผู้ที่กระทำผิดเนี่ยจะเอามาใส่กองทุนให้ไปช่วยเหลือประชาชนลองฟังท่านรัฐมนตรีดูครับกระทรวงอุตสาหกรรมเราทราบดีว่าคนที่เจอปัญหามากที่สุดคือคนที่ต้องได้รับผลกระทบจากกากของเสียอุตสาหกรรมที่โดนลักลอบทิ้งแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นโดยตรงเราก็เลยมีการคิดเรื่องของการตั้งกองทุนอุตสาหกรรมเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวจะทำไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำและเงินเนี่ยเรารู้แล้วว่าจะต้องเป็นที่มามาจากไหนอย่างเช่นก่อนหน้านี้เรามีเงินจ่ายค่าปรับเรื่องของคนทำผิดแต่ว่าเราจะต้องส่งไปที่คลังใช่ไหมคะเราจะไปคุยกับทางกระทรวงคลังว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเอาเงินตรงนี้เข้ามาเป็นเงินกองทุนได้ไหมเพราะถ้าหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆมวลชนในพื้นที่รอบๆดังกล่าวเนี่ยจะได้มั่นใจได้ว่ามันมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบค่ะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยขอยกตัวอย่างไอ้กรณีของราชบุรีเนี่ยเราต้องไปของบกลางนะคะแล้วขอแต่ละครั้งก็ไม่ง่ายกว่าจะของบกลางได้เนี่ยเราไปขอทางกองทุนสิ่งแวดล้อมก่อนนะคะปรากฏว่าไม่ได้แล้วสุดท้ายก็ไปได้งบกลางมาพอเราเห็นปัญหาแบบนี้ค่ะมันก็เลยมีการคิดที่จะต้องตั้งเงินกองทุนขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลเหตุที่เกิดขึ้นเรื่องปัญหาขยะอุตสาหกรรมเนี่ยจริงๆมันก็เริ่มหนักหน่วงขึ้นหลังจากปี2561ตอนนั้นจีนเขามีนโยบายต่อต้านเรื่องมลพิษทำให้โรงงานในจีนน่ะเขาปิดตัวลงเขาเลยต้องย้ายที่นี่ฐานการลงทุนมาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เนี่ยมาใช้นอมินีมาเช่าพื้นที่แต่ที่จริงในทุนคือเป็นคนจีนก็เป็นโจทย์ของกระทรวงอุตสาหกรรมมาไม่เท่าไหร่นะทำไม่ถึงมาตรฐานเนี่ยสิน่ากลัวกว่านะคะ